ร่วมกับทีมงานถ่ายทำสารคดีจากกองทัพเรือสำรวจบริเวณเรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงสงขลาจมณ อ่าวสลักเพชรเกาะช้างจังหวัดตราดดันฟ้าหันเข้าฟังครับมีเรือเราอยู่นี้ใช่ไหมใช่เรือมันจะเอียงซึ่งจุดแรกที่เราได้ทำการสแกนค้นหาไปก็จะเป็นบริเวณที่30กับ31นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เจอเรือลำที่173ปีแล้วที่วันนี้เรือตอร์ปิโดทั้งสองลำยังคงทอดตัวสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลถึงแม้สภาพไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปลำเรือได้แต่ก็พอวิเคราะห์ลักษณะภาพรวมที่ยังอยู่ได้ทีมงานจากกองทัพเรือค้นหาภาพในปัจจุบันเพื่อนำมาบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่บรรพชนทหารเรือผู้กล้ากับการรบทางทะเลครั้งสำคัญในเช้าวันที่17มกราคมพุทธศักราช 2484 ท่านบอกว่าเรือเอียงไปจนถูกสั่งให้สละเรือพวกที่ยังอยู่บนเรือก็เริ่มกระโดดออกจากเรือเริ่มสละเรือลงไปว่ายน้ำกันท่านบอกท่านว่ายมาสักระยะใหญ่ๆท่านก็หันกลับไปดูก็เห็นเรือเริ่มจมลงคุณพ่อหันกลับมาเห็นเรือหลวงสงขลามีพลประจำปืนป้อมปืนหัวเหลืออยู่คนเดียวครับพยายามที่จะหันและกระดกปืนไปยังเรือลามอสปิเก้แล้วก็บรรจุลูกปืนด้วยตนเองเป็นนัดสุดท้ายมาก็พอลูกโรมันยิงกันมานะตอนนี้เรือก็ติดไฟนี่เป็นจุดสำคัญที่ฝรั่งเศสจะยิงจุดที่ควันไฟขึ้นไปไม่ถึง10นาทีแรกเลยนะที่ผมหลับตายเนี่ยแม่ผมวิ่งทำต้องกลมาบอกโอ้โหคนเลือดเต็มหมดข้างขวานี่แล้วแขนเขินกระเด็นหมดผมก็นั่งอยู่ก็ที่เรือช้างไงมันเอียงวบมาเขาก็บอกว่าตัดเชือกถอยหลังเรือช้างก็ถอยหลังเรือชนก็จมกำลังทางเรือของกองทัพเรือไทยในสมัยนั้นภายใต้การบังคับบัญชาของแม่ทัพเรือที่มีชื่อว่าพลเรือโทสินกมลนาวินกำลังได้รับการเสริมสร้างกำลังรบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากฝ่ายญี่ปุ่นกำลังแผ่อิทธิพลในประเทศจีนและมีแนวโน้มเข้ามาถึงอินโดจีนรวมตัวกับเยอรมันและอิตาลีเป็นฝ่ายอักษะฝรั่งเศสเริ่มถูกเยอรมันยึดครองฝรั่งเศสขอให้ญี่ปุ่นได้ร่วมทำข้อตกลงทางทหารในการยอมรับดินแดนและสิทธิของฝรั่งเศสในอินโดจีนรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามเห็นว่าไทยจำเป็นต้องยืนยันสิทธิในดินแดนที่เคยเสียไปทางฝรั่งเศสขอให้คงรักษาสภาพปัจจุบันไว้ก่อนเกิดความไม่พอใจมีการเรียกร้องดินแดนคืนตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2483วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2483เครื่องบินรบของฝรั่งเศส5ลำได้ล้ำเขตแดนเข้ามาทิ้งระเบิดที่เมืองนครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขง
ครื่องบินรบของไทยบินขึ้นสกัดกั้นและตอบโต้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กำลังทางทหารในกรณีพิพาทต่อมากำลังทหารบกของไทยก็ได้เคลื่อนกำลังรุกเข้าอินโดจีนพลเรือโทสินกมลนาวินผู้บัญชาการทหารเรือได้มีคำสั่งให้เรือรบมารวมกำลังกันที่สถานีทหารเรือสัตหีบแล้วแบ่งกำลังเป็น3หมวดเรือทำการผลัดเปลี่ยนกำลังอย่างต่อเนื่องสิบสี่มกราคมพุทธศักราช2484เวลา 21:00 นเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงระยองเรือหลวงสงขลาในบังคับบัญชาของนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์เดินทางไปเกาะงามจังหวัดตราดเพื่อเปลี่ยนหน้าที่กับเรือหมวดหนึ่ง16มกราคมพุทธศักราช2484เวลา 5:30 นเรือหลวงชนบุรีออกเดินทางไปเกาะงามเพื่อไปสมทบในช่วงเวลาเดียวกันตรวจพบเครื่องบินทะเลปีกชั้นเดียวของฝรั่งเศส1ลำบินผ่านมาทางสัตหีบได้มีการสั่งเรือทุกลำเตรียมต่อสู้อากาศยานสิบเจ็ดมกราคมพุทธศักราช2484เช้าตรู่ในวันที่หมอกลงจัดกองเรือฝรั่งเศสได้เข้าทำการโจมตีหมวดเรือของฝ่ายไทยที่บริเวณเกาะช้างอย่างไม่ทันตั้งตัวกองเรือของฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองเรือประจำหน้าน้ำอินโดจีนที่มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองไซงอนมุ่งหน้าสู่ทะเลไทยบริเวณเกาะช้างประกอบด้วยเรือดังต่อไปนี้เรือลาดตระเวนเบาลามอสปิเก้เป็นเรือธงมีระวางขับน้ำเต็มที่ 9,350 ตันอาวุธประจำเรือที่สำคัญคือปืน 6.1 นิ้วหรือ155มิลลิเมตรจำนวน8กระบอกเรือสลุกดูมองดูวิวและอามิรัลชาเน่เรือสลุกมางและเรือสลุกตาอูโดยมีนาวาเอกเบรังเยเป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจและผู้บังคับการเรือลามอสปิเก้สำหรับเรือรบฝ่ายไทยประกอบด้วยเรือหลวงธนบุรีเป็นเรือประเภทป้องกันชายฝั่งมีปืนใหญ่ประจำเรือขนาด8นิ้วแบบแท่นคู่จำนวน2แท่นเรือหลวงสงขลาเรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงระยองซึ่งเป็นเรือประเภทเรือตอร์ปิโดนอกจากปืนประจำเรือแล้วยังมีตอร์ปิโดจำนวน6ท่อเป็นอาวุธสำคัญและเรือสนับสนุนอื่นๆที่ปฏิบัติการในพื้นที่โดยมีนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์เป็นผู้บังคับการเรือหลวงธนบุรีและหมวดเรือเช้าตรู่ของวันที่17มกราคมกองเรือของฝรั่งเศสเดินทางถึงบริเวณเกาะช้างและปรับเส้นทางแยกกันตามแผนหลังจากได้ตรวจพบเครื่องบินลาดตระเวนของทางฝ่ายฝรั่งเศสแล้วเรือหลวงสงขลาทำการยิงเครื่องบินลำดังกล่าวและเริ่มใช้เครื่องจักรไอน้ำแต่จำเป็นต้องใช้เวลาแล้วก็ได้รับคำสั่งจากผู้การเรือให้ติดไฟหม้อน้ำซึ่งพ่อบอกว่าก็ได้ทำได้อย่างเรียบร้อยนะครับติดไฟพร้อมที่จะให้นำเรือออกเรือหลวงสงขลาเห็นเรือลามอสปิเก้โผล่ออกมาจากเกาะหวายจึงยิงปืนใหญ่เข้าใส่เรือลามอสปิเก้เริ่มยิงกระสุนไปถูกเกาะงามเรือหลวงชลบุรีร่วมยิงใส่เรือลามอสปิเก้ด้วยเรือตอร์ปิโดทั้งสองลำของฝ่ายไทยยังไม่สามารถออกเรือได้จับสายครับถอนสมอเดินหน้าเบานะถ้าเกิดเดี๋ยวก็ได้ยินพุ่ม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 นะได้ยินไปยืนแล้วก็รู้แล้วว่าเรือเรายิงก็เรือนั่นแหละแล้วก็วิ่งผู้การพ่อก็เลยบอกเดินหน้าแรงเลยเตรียมลบกลับขวาสู้กับมันไม่ต้องนิดสมอเรือหลวงธนบุรีขึ้นพ้นน้ำนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ผู้บังคับการเรือหลวงธนบุรีสั่งประจำสถานีรบเรืออามิรัลชาเน่เริ่มยิงใส่เรือตอร์ปิโดของฝ่ายเราเรือตาอูและเรือมานระดมยิงตามเช่นกันเรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงสงขลาซึ่งจอดใกล้กันกำลังเป็นเป้านิ่งกระสุนฆ่าศึกมีโอกาสเข้าเป้าได้มากเรือฝ่ายฝรั่งเศสร่นระยะเข้ามาใกล้ขึ้นเรือตอร์ปิโดของฝ่ายไทยที่ยังไม่สามารถออกเรือได้ถูกระดมยิงแต่ยังยิงโต้ตอบตลอดเวลาเรือทั้งสองเสียหายมากขึ้นคือไฟม้อน้ำเนี่ยติดได้เรียบร้อยแต่ห้องเครื่องเนี่ย
จะโดนลูกสุนปืนของเรือรามัตติเก้ก่อนนะฮะเมื่อได้รับรายงานว่าห้องเครื่องโดนยิงเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าพอลงไปเนี่ยได้เห็นการชำรุดที่ถูกลูกปืนของเรือรามัตติเก้ยิงเนี่ยนะฮะพวกแอสเบสทอสพวกเครื่องจักรเครื่องอะไรเนี่ยแตกกระจุยกระจายนะฮะเรือรามัตติเก้เดินหน้าเข้ามาทางด้านตะวันออกของเกาะไม้สีใหญ่เห็นเรือหลวงธนบุรีที่กำลังแล่นเข้ามาจึงเริ่มยิงเรือหลวงธนบุรีทันทีเรือหลวงธนบุรียิงตอบโต้ลูกปืนใหญ่ตับที่4ของเรือรามัตติเก้ถูกเรือธนบุรีอย่างจังบริเวณกราบขวากระสุนทะลุเข้าไปภายในห้องแล้วระเบิดขึ้นกลางห้องแรงระเบิดนี้เองทำให้ทะลุขึ้นข้างบนตรงพื้นของหอบังคับการเดินเรือทำให้นาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ผู้บังคับการเรือนายแพทย์ประจำเรือและทหารในหอบังคับการเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นลำดับเกิดไฟไหม้เครื่องสื่อสารที่ใช้สั่งการไปยังปืนและเครื่องถือท้ายในหอบังคับการเสียหายเรือซึ่งกำลังเดินหน้าด้วยความเร็ว14นอตต้องหมุนซ้ายเป็นวงกลมอยู่ถึง4รอบเรือลามอสปิเก้ได้ระดมยิงเรือหลวงธนบุรีต่อเนื่องอย่างหนักแต่เมื่อเรือหลวงธนบุรีได้มุ่งยิงก็ยิงตอบโต้เช่นกันเวลาต่อมาเรือหลวงธนบุรีได้ยินเสียงเครื่องบินกำลังพลบนเรือใช้โยโห่ร้องเพราะรู้ว่าฝ่ายเรามาช่วยแล้วแต่ท่ามกลางหมอกและควันได้มีลูกระเบิดตกลงมาทะลุดาดฟ้าเรือและเกิดระเบิดขึ้นทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเรือหลวงธนบุรีเกิดไฟไหม้และเอียงทางกราบขวาแต่แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากปืนเรือหลวงธนบุรีก็ยังคงยิงมายังเรือลามอสปิเก้อยู่ตลอดเวลามีรายงานว่ากระสุนตับหนึ่งถูกเรือลามอสปิเก้โดยมีแสงไฟจากเปลวระเบิดและควันเพลิงพุ่งขึ้นบริเวณตอนกลางลำและถอยกลับออกไปพอดีหันไปก็พอดีไอ้เรือมันเรียกว่าจับเราเพราะไฟมันไหม้ไฟไหม้คลุ้งเลยมันก็นึกว่าหวานแล้วนะก็เข้ามาจับพอเข้ามาจับมันก็จงจีก็กดเป็นสองลูกอ่ะโดยมากมันคู่กันเลยกดปั๊บปุ๊มคู่กันเลยมันก็ไปตรงกองกลางเราได้เห็นนะได้เห็นมันเป็นฝุ่นพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ผมก็กำลังไฟไหม้แล้วนี่นะแล้วก็เธอก็มองนู่นมองนี่ก็ได้เห็นไอ้ธงก็ชักขึ้นเป็นแถวเลยแล้วก็มีเรือมาเราก็เข้าใจอ่ะเพราะเรารู้ว่าเราเวลาสัญญาณธงชักธงเรือหลวงสงขลาเรือหลวงชลบุรีสละเรือใหญ่จมลงในเวลาไม่นานแล้วก็เกิดเหตุนะเรือเรากำลังจอดอยู่ดับไฟไม่ติดมันน้ำเพราะเราก็เสียเปรียบไปไหนไม่ได้เรือบดที่ได้ทะเลลงน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้บรรทุกทหารที่บาดเจ็บไว้เต็มลำนะก็จึงตัดสินใจกระโดดน้ำแล้วก็เอามือเนี่ยลากช่วยกันลากเรือบดเข้าฝั่งเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าทุกอย่างจมไปกับเรือเพราะว่าท่านมีแต่เสื้อคอกลมกับกางเกงขาสั้นทหารที่บาดเจ็บบนหาดก็ได้เสียชีวิตต่อมาอีก 2-3 คนนะฮะซึ่งเป็นที่เศร้าของเหล่าทหารเรือในชุดนั้นเป็นอย่างยิ่งครับเรือหลวงธนบุรีเดินเรือกลับไปทางแหลมน้ำจังหวัดตราดไฟกำลังโหมไหม้อยู่เรือหลวงช้างเดินทางเข้ามาเทียบเพื่อช่วยดับไฟเรือหลวงธนบุรีทำการสละเรือใหญ่และจมลงในที่สุดไฟเราสูญเสียกำลังพลทั้งหมด36นายเจ็ดสิบสามปีกับการรับรึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารเรือที่ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องการอุทิศชีวิตของทหารเรือผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศทางทะเลยังคงเป็นความทรงจำที่น่าภาคภูมิใจแก่คนรุ่นหลังรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดที่มีความผูกพันคุณพ่อเวลาพูดรักอาชีพนี้เหมือนอะไรเหมือนความผูกพันจริงๆนะคะรักค่อนข้างรักกับการเป็นทหารเรือมากภูมิใจภาคภูมิใจแต่สำหรับพวกเราเรื่องเล่าของคุณพ่อเหมือนนิทาน
เหมือนนิทานเพราะว่าฟังตั้งแต่เล็กจนโตคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าพลหันของปืนหัวเนี่ยนะฮะถูกยิงรู้สึกว่าจะแขนขวาเนี่ยขาดข้อมือขวาเนี่ยขาดนะฮะพลยิงคนนี้ได้หันขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ชูแขนที่ขาดเนี่ยให้ผู้บังคับการที่อยู่บนดาดฟ้ามองว่าผู้การครับผมแขนขาดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงผมยังสู้ต่อไปในวันที่เราเข้าใจคุณพ่อคือวันที่ทางกองทัพเรือรับเป็นเจ้าภาพงานชาปนกิจนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนนิทานเริ่มมีรูปร่างขึ้นมานะคะเราไม่เคยคิดว่าอ๋อ70ปีมาแล้วทางกองทัพเรือยังให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้หรือจำได้ว่าคืนที่ทางกองทัพเรือมาฟังสวดแล้วนำพวงหรีดมีคำว่ากองทัพเรือเรารู้สึกว่าเข้าใจอยากให้คุณพ่อเห็นนะคะเห็นความรักที่ท่านมีให้กับกองทัพเรือจริงๆการรบที่เกาะช้างมิได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์ที่คนรุ่นหลังสะดุดีแต่เป็นทั้งบทเรียนข้อเตือนใจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงให้แก่กองทัพเรือในเวลาต่อมาและที่สำคัญที่สุดการทำหน้าที่อย่างสุดกำลังอุทิศแม้ชีวิตของท่านเหล่านั้นคือสิ่งที่จะทำให้ทหารเรือในปัจจุบันได้นำมาเป็นพลังในการเดินหน้าเพื่อความพร้อมทั้งกายและใจปกป้องประเทศชาติของเราตลอดไปนี้นับเป็นวันสำคัญที่พวกเราชุมนุมกันและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในสมรภูมิการรบอย่างองอาจแกล้าในหลายเหตุการณ์เพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและความสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยแม้จะสามารถขับไล่ผู้รุกรานให้ล่าถอยไปได้แต่ฝ่ายเราก็ต้องสูญเสียเรือรบทั้ง3ลำพร้อมด้วยชีวิตของกำลังพลรวม36นายในโอกาสที่วันวีรชนกองทัพเรือเวียนมาถึงในวันนี้ผมขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของวีรชนฐานเรือทุกท่านซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วจงสถิตอยู่ในสุคติภพชั่วนิรันดร์กาลขอให้พวกเรายืนสงบนิ่งสำรวมจิตแสดงความเคารพและ
รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่านักรบแห่งราชนาวีที่ได้สละชีวิตเป็นชาติปรีโดยพร้อมกันณบัดนี้